เรามาดูการแข่งขันเทนนิสระดับเยาวชนกันหน่อยนะครับชนิกาครับผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกศึกเทนนิสเยาวชนประเทศไทยครั้งที่61ครับการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่61ครับประจำปี2566ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวันที่ผ่านมาครับในรุ่นอายุไม่เกิน8ปีและ14ปีเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเริ่มกันที่รุ่นจิ๋วครับอายุไม่เกิน8ปีครับประเภทหญิงเดี่ยวครับโชติกาลิมมานกุลครับนักเทนนิสจากภูเก็ตมือ2ของรายการพบกับธนิชาบุญฤทธิ์จากพิษณุโลกครับมือ7ของรายการโดยตลอดการแข่งขันครับทั้งคู่พยายามหวดกันอย่างเต็มที่นะทั้งเซตแรกแล้วก็เซตที่2ครับต้องตัดสินกันด้วยไทเบรกครับผลปรากฏว่าเป็นโชติกาที่เอาชนะไปได้2เซตรวด4ต่อ2และ5ต่อ4ไทเบรก12ต่อ10นะครับทำให้โชติกาครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับไปพบกับพิทยาธิดาแก้วเกาะสบ้าจากยะลามือ4ของรายการในรอบต่อไปนะครับส่วนประเภทชายเดี่ยวครับรุ่น8ปีนะครับปก9รุ่งเรืองชัยเจริญครับนักเทนนิสจากอุดรธานีมือ1ของรายการครับก็ผ่านเข้ารอบได้ตามคาดหลังหวดเอาชนะดัสตินเขียวรักษาจากชลบุรีไปแบบสบายๆ2เซตรวดครับ4ต่อ1และ4ต่อ0ครับโดยปก9จะหวดรอบรองชนะเลิศกับนวรินทร์ผลากรกุลจากกรุงเทพมหานครมือ4ของรายการต่อไปนะครับซึ่งรอบรองชนะเลิศเนี่ยจะแข่งขันกันในวันนี้ครับเห็นน้องๆตัวเล็กๆแบบนี้นะคะมีความสามารถมากเลยทีเดียวถ้าคุณพิชชี่อยู่เขาจะถามว่าตอนอายุ8ขวบคุณทำอะไรคำถามประจำนะเล่นดินเล่นทรายอยู่ในแปดขวบเดี๋ยวเด็กเก่งๆเยอะเนาะต้องชื่นชมจริงๆนะคะอ